มาที่ข่าวต่อไปคู่นี้ก็เรียกว่าลุ้นเช่นกันนะคะว่าลุ้นเมื่อไหร่เขาจะเรียกว่าแฟนกันสักทีนึงแต่จริงแล้วการกระทำก็ดูชัดเจนกำลังจะบอกเลยว่าการกระทำสำคัญมากๆนะคะชัดเจนมากคือตอนนี้ค่ะคุณอ้ําพัชรภากับไฮโซพกนั่นเองค่ะทุกอย่างจะดูเป็นสีชมพูหมดเลยนะคะล่าสุดค่ะทั้งคู่ควงกันไปพร้อมกับแก๊งเพื่อนที่ญี่ปุ่นนะคะและไฮโซพกเนี่ยมีการอัดคลิป IG Story นะคะหลุดปากเรียกอ้ําว่าชิราแต่ดูเหมือนว่าทริปสกรีนในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะสนุกเพลิดเพลินเกินห้ามใจไปหน่อยทำให้ไฮโซพกเนี่ยประสบอุบัติเหตุถึงกับแขนหักเลยนะครับจนแม่อ้ําเลยก็คุณแนนน้องสาวพี่หนิงปณิตาเป็นคนตามมาเทคแคร์แล้วก็พาไฮโซพกเนี่ยเข้าโรงพยาบาลซึ่งแม่อ้ําเองก็มีการแซวเบาๆนะครับว่าแขนหักเพราะอะไรแขนหักเพราะอะไรไฮโซพกเขาก็เขินไงก็บอกว่าสะดุดเชือกรองเท้าล้มอ่ะไปดูคลิปหน่อยสิสรุปหักตามคาดเพราะอะไรหักนะคะเพื่อดูดเชื้อรองเท้าลงเอาจริงๆเอาจริงๆโอ้นี่แต่ไปเห็นบรรยากาศโรงพยาบาลเกาหลีแบบเนี้ยเหมือนซีรีส์เหมือนพระเอกนางเอกอะที่แบบว่าไม่สบายคนใดคนนึงไม่สบายแล้วต้องตามไปดูแลที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนคอยเทคแคร์ใช่ยายตูรายก็จุดๆๆอ๊ะป้าน่ารักนะครับมีคลิปแบบนี้มาให้เราดูเรื่อยๆก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะแม่อ้ําจ๋า